نعم، هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية الإيمان. ขั้นที่2ครับระดับที่2สูงขึ้นไปอีกเรียกว่าระดับขั้นอีมานนะการศรัทธาอัรกานอลอีมานกัมรุกนของการศรัทธารุกนอีมานเนี่ยมีกี่ประการครับใครตอบยกมือมันยะอาริฟอัรกานอลอีมานยืนยืนครับยืนยืนมีกี่ประการหลักการศรัทธาครับนะสิทธิ์มี6ประการมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์อัรกานอลอีมาน6มี6ประการการศรัทธานะครับมี6ประการالأول 1 أن تؤمن بالله คือการที่ท่านจะต้องศรัทธาต่ออัลลอฮ์อาจารย์ภัตตาเพิ่งมาว่าร่อิสมัตรสัมบูดิบอัลลอฮ์สิอัลลอฮ์แต่ที่นี่เราไม่ต้องพูดคำขอภัตตาขออนุญาตครับพอดีอาจารย์เพิ่งมาเขามีข้อตกลงกันว่าไม่มีการพูดคุยใดๆทั้งสิ้นจากผู้รับฟัง أن تؤمن بالله 1ศรัทธาต่ออัลลอฮ์وملائكته และศรัทธาต่อมลาอิกะห์ประการที่2 وكتبه ศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ของพระองค์ ورسله ศรัทธาต่อบรรดารอซูลของพระองค์ وتؤمن باليوم الآخر และศรัทธาต่อวันสุดท้ายวันกิยามะห์ وتؤمن بالقضاء والقدر ประการที่6ศรัทธาต่อกฎกำหนดสภาวะของอัลเลาะห์กฎอกอดัร6 أركان 6ประการครับأن تؤمن بالله 1ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ وملائكته 2ศรัทธาต่อมลาอิกะห์ وكتبه 3คัมภีร์ของพระองค์ ورسله 4รอซูลของพระองค์ واليوم الآخر 5วันสุดท้าย ونؤمن بالقضاء والقدر และสุดท้ายครับเราศรัทธาต่อกอฎอกับกอดัรกฎกำหนดสภาวะความดีความชั่วว่ามาจากอัลเลาะห์ تمام بعد الدرس تكتب هذا أركان الإسلام أركان الإيمان ومراتب الدين الثلاثة หลังจากที่ยกตัวฟีวะรากะويرسل للمدير للاساتذه والمدير نعم شيخ บอกว่าเดี๋ยวเสร็จคาบนี่ให้นักเรียนเขียนครับในกระดาษว่าระดับของศาสนานี่มีกี่ระดับมีอะไรบ้างและก็รู้กลการปฏิบัติรู้กลการศรัทธามีกี่ประการอะไรบ้าง